ไปหลีกลี้ลี้ภัยไปอยู่กับองค์กร UNSCR ทำการลี้ภัยไปอยู่ยังประเทศอื่นๆนะครับส่วนทักษิณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มขบวนการล้มเจ้าหรือไม่หุ้นส่วนก็พิจารณาเอาเองแล้วกันจะกระพุกก็พูดอย่างเงี้ยเขาโพสต์ข้อความอย่างเงี้ยประวินก็โพสต์ข้อความภาพนะฮะอยู่กับทักษิณอเนกซันฟลานนะตัวพ่อเลยนะที่เคยเคลื่อนไหวก็โพสต์ข้อความอยู่กับทักษิณนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะนะฮะจะกระพบโผล่ขึ้นมาแล้วตัวละครต่างๆนะฮะปรากฏขึ้นนะฮะทักษิณบอกไม่เกี่ยวนะกับกลุ่มขบวนการล้มเจ้าแต่ทุกอย่างก็ปรากฏขึ้นเพราะกรรมมันเกิดจากการกระทำสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของเจ๊เพ็ญเจ๊เพ็ญคือจักรภพเพ็ญแขก็หลังจากหายไปนานคราวนี้เจ๊เพ็ญโผล่ขึ้นมานะครับแล้วบอกว่าป่วยเป็นโควิด-19เดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของเจ๊เพ็ญเจ๊เพ็ญคือจักรภพเพ็ญแขก็หลังจากหายไปนานคราวนี้เจ๊เพ็ญโผล่ขึ้นมานะครับแล้วบอกว่าป่วยเป็นโควิด-19เดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันเจ๊เพ็ญนะหรือจักรภพเพ็ญแขนะครับก็โผล่ขึ้นมาบอกว่าเป็นผู้ต้องหามาตรา112อยู่ในระหว่างการหลบหนีอยู่ต่างประเทศได้โพสต์ Facebook บอกว่าตอนนี้โคโรนามาอยู่ด้วยนะครับเขาบอกว่าพี่น้องที่เคารพนะเขาล่ายาวนะเดี๋ยวผมจะอ่านบางส่วนให้เขาแล้วกันนะฮะผมพยายามมาตลอด2ปีที่จะตกเทรนให้ได้แต่ไม่อยากทันสมัยกับใครเขาแต่สุดท้ายก็ทนไม่ได้ต้องทันสมัยกับเขาด้วยนะครับผลตรวจ PCR เมื่อ30ธันวาคม2564ชัดเจนว่าเป็นโพสิทีฟนะครับแสดงว่าติดโควิดโคโรนานะครับได้อพยพมาอยู่ในตัวผมจริงๆแล้วนะครับไหนๆถูกรางวัลใหญ่ผมก็อยากให้ประสบการณ์ที่มวลชนมากขึ้นจริงๆวันนี้เริ่มเขียนบันทึกโควิดเมื่อโคโรนามาอยู่ด้วยเล่นกันในระยะแรกเมื่อมีอาการไข้ก็มีอาการโน่นนี่นั่นสลับกันไปมานะฮะเรื่องเหล่านั้นนะก็เล่าบรรยากาศไปนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าโชคดีแล้วนะนะบอกว่าได้โทรพอรู้ว่าได้รับรางวัลใหญ่อย่างที่ว่าผมก็รีบประสานงานผ่านลิงก์ของทางการที่นี่ให้รู้ว่าเรามีทางของเราแยกตัวนะครับการแยกตัวยืนยันข้อมูลให้ไม่ขาดสายประสานงานแล้วโทรหาพรรคพวกที่เพิ่งเจอกันเมื่อระยะเวลา7วันว่าโชคดีแล้วนะขอให้ตรวจ PCR ด่วนและขอโทษที่สร้างปัญหาให้กับพวกนี้และกลุ้มใจไปเปล่าๆนะครับแล้วก็เขาบอกอีกนะครับบอกว่าเรื่องด่วนเหล่านั้นผมรีบเรียนไปยังท่านทักษิณทราบนะผมรีบเรียนให้ท่านนายกทักษิณทราบเพื่อให้ท่านมีข้อมูลขั้นต้นไว้ก่อนเพราะใครจะได้รู้ว่าต่อไปจะดีหรือเลวอย่างไรท่านทักษิณเดี๋ยวนี้ก็เหมือนเป็นด็อกเตอร์ทางแพทย์ท่านศึกษาเรื่องโควิดนะครับอย่างละเอียดละออและจากหลายแหล่งหลายมุมถามอาการผมอย่างละเอียดว่าหมอสุดท้ายก็กำชับว่าให้ฝืนกินอาหารให้ได้จะได้มีภูมิ 2. ออกกำลังกายแบบเบาๆอย่าให้ขาดนะครับ 3. พักผ่อนอยู่บ้านไม่ต้องไปไหน 4. พักผ่อนมากๆอย่าทุกข์อย่าเครียด 5. ให้กินยาจีนที่ท่านแนะนำวันละ12เม็ดท่านบอกว่ากินยานี้5วันโรคหายเกลี้ยง
ผมเองดื่มน้ำวิตามินซีอยู่แล้วทุกเช้าบวกกับน้ำขิงสดนะครับน้ำมะพร้าวสดน้ำผึ้งของเหล่านี้ก็กินติดต่อกันตามปกตินะครับมาจนถึงทุกวันนี้รู้สึกสบายดีขึ้นมากแล้วนะครับอ่านข้อความให้กำลังใจจากหลายท่านแล้วรู้สึกชื่นใจจังเท่ากับให้ยาใจมาอีกขนาดหนึ่งผมหายเป็นปกติผมจะหายเป็นปกติครับท่านอย่าห่วงเรายังมีอะไรต้องทำกันอีกมากมายเพื่อเมืองมวลชนและบ้านเมืองขอเวลาค่อยๆฟื้นสังขารนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับพรุ่งนี้จะรายงานต่อจากคนแดนไกลจักรภพเพ็ญแขนั่นก็เป็นบทความนะครับที่จักรภพเพ็ญแขได้ลงใน Facebook ของเขาเองนะครับสิ่งแรกที่เราได้เห็นนะครับคือจักรภพเพ็ญแขป่วยเป็นโควิด-19 นะครับประการที่2ที่สำคัญมากคือจักรภพเพ็ญแขได้รายงานตรงต่อทักษิณนะครับประการที่3ทักษิณได้ให้คำแนะนำมายังจักรภพเพ็ญแขว่าต้องรักษาตัวอย่างไรแต่นั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหากนำมาวิเคราะห์ก็จะเห็นว่าเขาป่วยโควิด-19 นะครับเขามีอาการเป็นอย่างไรมารักษาอย่างไรนะครับและที่สำคัญไปมากกว่านั้นต้องอธิบายเชิงงานสังเคราะห์ถึงจะเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องแค่โควิด-19แต่มันมีมากกว่านั้นสำหรับจักรภพเพ็ญแขในเชิงงานสังเคราะห์นะครับประการแรกจักรภพเพ็ญแขเนี่ยเป็นผู้ต้องหาตามมาตรา112นะครับและที่ผ่านมาทักษิณก็บอกว่าไม่เคยให้การสนับสนุนไม่เคยให้การช่วยเหลือโอนเงินให้กลุ่มขบวนการล้มเจ้าแน่จริงให้เอาหลักฐานมาเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกลุ่มขบวนการล้มเจ้าหรือผู้ต้องหาตามมาตรา112เลยที่ผ่านมาเราคงเห็นภาพประวินเห็นภาพหลายคนน่ะที่ดูหมิ่นเหยียดขามอาฆาตมาตร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ถ่ายรูปคู่กับทักษิณกล่าวนี้จักรภพเพ็ญแขก็อีกรายหนึ่งเป็นคนก้นกุฏิของทักษิณเคยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้ต้องหาตามมาตรา112ในทางลับจักรภพเพ็ญแขเป็นคนดูแลงาน IO ในต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นลูกพี่ของวันเฉลิมจำได้ไหมฮะซึ่งปรากฏว่าจู่ๆก็หายตัวไปซึ่งเป็นทีม IT หรือ IO ของพรรคไทยรักไทยในอดีตซึ่งมีจักรภพเพ็ญแขเป็นคนดูแลผมเคยเรียนหุ้นส่วนหลายครั้งเรื่องของจักรภพวันนี้สิ่งที่จักรภพโพสต์เนี่ยคงเป็นเครื่องยืนยันชัดเจนว่าทักษิณกับจักรภพเนี่ยเขาติดต่อกันนะครับและที่เราเห็นก็คือจักรภพเป็นแขเนี่ยเป็นผู้ต้องหาตามมาตรา12และหลบหนีอยู่ต่างประเทศทำไมอ่ะจักรภพต้องอยู่ต่างประเทศเพราะที่ผ่านมาในการชุมนุมหน้าบ้านป๋าเปรมบุกบ้านป๋าเปรมจักรภพเป็นแขไปด้วยถูกจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายถูกแยกขังจักรภพเนี่ยปรากฏว่าไปอยู่ในแดนแล้วเจอผู้ต้องขังกระทำบางอย่างจนเป็นที่มาของการละเหตุละเหินออกไปอยู่ต่างประเทศเพราะกลัวถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมายคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดคือจักรภพเป็นคนประสานงานให้คนนั้นลี้ภัยไปประเทศนั้นประเทศนี้คือจักรภพจักรภพเป็นคนทำงานในกระทรวงการต่างประเทศเดิมจึงมีความชำนาญรู้จักฝรั่งเป็นอย่างดีจึงช่วยให้กลุ่มขบวนการล้มเจ้าเนี่ยนะฮะไปหลีกลี้ภัยไปอยู่กับองค์กร UNSCR ทำการลี้ภัยไปอยู่ยังประเทศอื่นๆนะครับส่วนทักษิณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มขบวนการล้มเจ้าหรือไม่หุ้นส่วนก็พิจารณาเอาเองแล้วกันจักรภพก็พูดอย่างเงี้ยเขาโพสต์ข้อความอย่างเงี้ยประวินก็โพสต์ข้อความภาพ
นะฮะอยู่กับทักษิณอเนกซันฟรานนะตัวพ่อเลยนะที่เคยเคลื่อนไหวก็โพสต์ข้อความอยู่กับทักษิณนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะนะฮะจักรภพโผล่ขึ้นมาแล้วตัวละครต่างๆนะฮะปรากฏขึ้นนะฮะทักษิณบอกไม่เกี่ยวนะกับกลุ่มขบวนการล้มเจ้าแต่ทุกอย่างก็ปรากฏขึ้นเพราะกรรมมันเกิดจากการกระทำขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ